มาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราจนทำให้เรานั้นอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเขียนค่ะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนหนังสือแล้วนะคะใช้วิธีในการพิมพ์เอาจนมีคนกล่าวนะคะว่าการเขียนด้วยลายมือกำลังจะสูญหายไปนักวิจัยชาวอังกฤษค่ะก็เลยออกแบบซอฟต์แวร์มารูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถพิมพ์แล้วออกมาเป็นลายมือของตัวเราเองได้ค่ะนอกเหนือจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจแล้วยังช่วยในการเพิ่มนะคะทักษะในการสืบค้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะว่ากันว่าการเขียนด้วยมือถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่กำลังสูญสลายไปเพราะการสื่อสารในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้แป้นพิมพ์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแทนการเขียนด้วยมือแถมแป้นพิมพ์ยุคใหม่ยังช่วยเราเลือกคำที่ต้องการสื่อสารหรือสะกดคำให้จนในบางครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหากต้องเขียนอะไรสักอย่างด้วยลายมือของเราเองนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนคอลเลจในอังกฤษทำโครงการที่มีชื่อว่าข้อความของฉันในลายมือของเธอหรือ My Text in Your Handwriting ประโยชน์ก็คือเพื่อกระตุ้นและรื้อฟื้นให้การเขียนด้วยลายมือยังคงอยู่ต่อไปได้ในรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยโดยที่ผู้เขียนไม่ต้องจรดปากกาลงบนกระดาษด้วยตนเองขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นด้วยการสแกนข้อความที่เป็นลายมือต้นตำรับความยาวประมาณ1ย่อหน้าจากนั้นโปรแกรมซอฟต์แวร์ก็จะสามารถวิเคราะห์แยกแยะตัวอักษรต่างๆทั้งลายเส้นความหนาและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอาไว้จากนั้นในการใช้งานครั้งต่อไปเพียงแค่พิมพ์ตัวหนังสือบนคีย์บอร์ดโปรแกรมก็จะสามารถพิมพ์ตัวหนังสือออกมาเป็นข้อความได้เหมือนกับต้นตำรับลงมือเขียนเองประโยชน์ก็คือลายมือจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นกว่าตัวพิมพ์ทั่วไปอย่างการเขียนจดหมายหรือการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆจึงมีความพยายามที่จะนำโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้มาพัฒนาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ในเบื้องต้นทีมนักวิจัยมองว่าสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้เช่นการตรวจสอบว่าเอกสารใดเป็นลายมือของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นของสหรัฐฉบับจริงด้วยการนำมาสแกนเพื่อเปรียบเทียบซึ่งจะได้คำตอบที่แม่นยำกว่าเดิมหรือแม้แต่ไดอารี่ของอดีตผู้นำอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ถูกตรวจพบว่าเกิดการทำปลอมขึ้นมาผู้วิจัยก็เชื่อว่าสามารถตรวจสอบได้ด้วยโปรแกรมนี้เช่นกันสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานเห็นความล้ำหน้าของเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะคะแต่ก็เข้ามาเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจนะคะแล้วก็มามีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วยค่ะ